มันเหมือนของปิ้งของย่างเหมือนกล้วยปิ้งผมไม่เปลี่ยนเสมือนกล้วยแล้วมันได้ทุกอย่างเอารวมๆไปเลยพี่แปะขนาดไปสั่งกับข้าวคิดไม่ออกยังสั่งกะเพรารวมเลยฮะเปรียบเทียบไม่เห็นกันนี่แหละมาดูครับคู่ที่4ทองสองยิ่งเจริญการช่างนะครับหรือทองเพชรพญาไทเนี่ยมาจากโกสุมพิสัยมหาสารคามครับชกมวย60ครั้งชนะ45แพ้15ครับปัจจุบันอายุ18ปีฟอร์มล่าสุดชนะนักมวยคนนี้แหละครับชนะคะแนนมานะชัยนครโชคชัยมาที่ลุมพินีส่วนมานะชัยครับมาจากหนองนาคำขอนแก่นชกมวย51ครั้งชนะ45แพ้6ฟอร์มล่าสุดก็แพ้คะแนนทองนี่แหละครับมวยเข่าทั้งคู่ครับคุณผู้ชมครับเข่ากับเข่าเจอกันและเป็นเข่าไฟเตอร์ด้วยทองนี่เริ่มชกมวยตั้งแต่อายุ10ปีนะครับโอ้โหตั้งแต่เล็กๆเลยครับค่าตัวครั้งแรกนี่ได้200เองอ่ะตอนนี้นี่หลายหมื่นแล้วนะใช่ๆส่วนทางด้านมานัชชัยเนี่ยชกมวยตั้งแต่อายุ12ครับครับจะเริ่มช้าไปกว่าหน่อยนึง2ปีค่าตัวครั้งแรก300บาทค่าเงินอาจจะเปลี่ยนผันไปเรื่อยๆใช่ๆโอ้นักมวยสมัยก่อนเมื่อก่อนนี่ได้ร้อยหนึ่ง150สมัยยุคนักมวยปัจจุบันนี่ก็22 23ปีอ่ะครับย้อนหลังกลับไปนี่ก็ต้องบอกว่าสัก20ปีนี่นักมวยเงินแสนนี่เดินสวนกันเป็นว่าเล่นเลยนะหัวชนกันแต่ผมไม่มีโอกาสได้สัมผัสบรรยากาศในช่วงนั้นเนี่ยครับโอ้ยังไม่เกิดตอนนั้นยังอูแวะอยู่ใช่พี่แป๊ะนี่อายุประมาณเท่าไหร่ฮะตอนนั้นก็ประมาณ24 25กําลังทําข่าวเลยกําลังทําเรียนจบมาใหม่ๆโอ้โหกําลังไฟแรงนักมวยเงินแสนนี่เดินกันขวักไขวนะพี่แป๊ะเดินชนกันเป็นบ้าเล่นเลยสมัยนี้ก็มีอยู่ไม่กี่คนนะมีเจ้ายอดวิชาแสงมณีแสนชัยทั้งโอปกรณ์พวกนี้แหละนะยกตัวอย่างสิงห์ดําครับสมัยก่อนนี่โอ้โหนับไม่ถ้วนนะครับย้อนไปเมื่อ20ปีก่อนนี่ค่าตัวแสนนี่ถือว่าไม่ธรรมดานะโอ้โหเหมือนกับเงินล้านหรือเปล่าน่าจะได้อยู่ถ้าเปรียบเปรยกันเปรียบเทียบกันนิดเดียวเลยเพราะค่าเงินตอนนั้นก็ถือว่านะบาทนึงเท่ากับ25ดอลลาร์ถามดีกว่าถ้าเปรียบเทียบพี่แปะข้าวแกงสมัยนั้น20ปีแล้วจานเท่าไหร่ครับจำไม่ได้น่าจะ15หรือ20นะ20บาทนะ15หรือ20เนี่ยแหละ15บาทมีอ่ะใส่ไข่ก็นั่นแหละ20ก๋วยเตี๋ยวชามเท่าไหร่จำได้ไหม15บาทมีแน่นอนมี20ปีที่แล้วใช่มั้ยฮะเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วนะฮะใช่ชามละ50นี่ยังไม่อยู่ใช่ยิ่งไปร้านที่แบบมีชื่อหน่อยนะ60ก็มี70ก็มีผมเคยกินเกาเหลาชามละ80มาแล้วหมดยกแรกครับนอกเรื่องกันซะหน่อยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามันกันต่อครับครับมาติดตามชมกันต่อครับแม่เจ้าเจมศักดิ์กับเจ้าสอนชัยนี่ก็เป็นพี่เลี้ยงเลยนะมุมแดงเนี่ยทองมุมน้ำเงินเนี่ยมานัทชัยนครโชคชัยครับมาจากขอนแก่นครับพี่น้องชาวหนองนาคำขอนแก่นนี่ก็ให้กำลังใจได้เอาละครับยกที่2จะเริ่มแล้วครับสับชกต่อครับกรรมการด้านในรูปร่างช่วงชกเนี่ยทางด้านมานะชัยครับได้ยาวกว่าครับก็เป็นฝ่ายเดินเข้าหาเลยแหละครับมานะชัยปล่อยไม่ได้เพราะว่าไฟก่อนนี่แพ้เข้ามาตั้งใจมาล้างแค้นครับพกความแค้นมาเต็มพิกัดขยับขยับครับพกความแค้นมาจากขอนแก่นเอาละสารคามยังรับอยู่ครับจังหวัดใกล้เคียงกันครับพื้นที่ติดกันครับสารคามกับขอนแก่นนี่แข้งขวาหัวเข้าไปที่สกัดเอาไว้ครับศอกนี่จังหวะเหมาะๆนี่แกฟันเลยครับมานะชัยไม่สนอ่ะวันนี้จะเอาคืนได้ได้อายุก็ไล่เลี่ยกันครับเป็นมวยจังหวะเดียวกันครับไฟเตอร์ครับเปิดเกมแรกครับแต่วันนี้ครับทางด้านของทองนี่รูปร่างนี่จะเสียเปรียบก็ต้องตั้งรับเป็นธรรมดาครับทองวันนี้จะรู้ร้อนหรือเปล่าจะไปต่อยหมัดแล้วแต่พลาดเกือบโดนแข้งครับ
แต่ทองผมนี่ไม่ร้อนแล้วครับเพราะว่าไปแล้วครับไปเย็นๆอยู่แถวในห้องแอร์ครับ ภาษาทางเป็นอย่างเป็นทางการก็เรียกว่าสถานธนานุบาล ไปแปลเองครับคุณผู้ชมครับครับส่งไปอยู่โรงเรียนอนุบาลแล้วครับไปแม่เอามามวยต่อครับเอาละครับวางแข้งพยายามพยักหน้าบอกมาทองบอกมาเข้ามาวางขวาต่อยขวาเน้นฝีมือนะทั้งที่ตัวเองเนี่ยเป็นมวยเข่าทั้งคู่เนี่ยมวยเข่าครับคุณผู้ชมครับโอ้ยหมัดมาด้วยแต่ยกนี้ขอลองวงนอกกันดูหน่อยเดี๋ยววงใน3 4 5เดี๋ยวเจอกันไปโป้งไว้ก่อนนัดไว้ก่อนใจเย็นๆไอ้น้องเดี๋ยวดูจังหวะฝีมือสักนิดนึงดูวงนอกก่อนมีทัดมาลาเข้าไปคู่นี้เนี่ยดีตรงที่ว่าอายุใกล้เคียงกันครับครับอุ้ยเข่าจังหวะนี้ครับมานะชัยมีแข้งอ้าวแข้งกับแข้งโอ้โหสวนกันเลยไม่มียอมครับครับ18ปีเท่ากันนี่มีต้องบอกว่าวัยเดียวกันเนี่ยสู้กันสนุกครับจังหวะนี้ครับยังเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับมานาชัยทองพยายามถีบสกัดยังอุ้ยเข่าลูกนี้เอาคืนได้เหมือนกันครับมีศอกเข่าแจมมาด้วยครับเข่าศอกเข่าโอ้เอามาหมดแล้วนี่ครับจังหวะตั้งแขนไล่ไม่ดีเนี่ยโดนนะครับครับโอ้โหโดนไป 2-3 เมตรครับศอกมาอีกแล้วครับโอ้ได้จังหวะนี้ฟันเลยอ่ะทองหมดยกที่2แค่2ก็มันแล้วครับเดี๋ยว3การันตีมันอีกแน่นอนครับกลับมาดูภาพช้าๆครับนี่แหละครับแลกกันมาพยายามนี่แหละครับ1 2แล้วมีสวนกลับมาครับด้วยแข้งครับแต่ก็ไม่โดนแล้วนี่ทัดมาลาครับมาว่ากันต่อครับยกที่3ตอนนี้ทางด้านมานะชัยเนี่ยเดินติดครับต้องดูว่าจะผ่านหรือเปล่าจะศอกจะฟันได้น่ากลัวมากครับเจ้าทองเนี่ยแต่มานะชัยก็ยังเติร์นตีได้เรื่อยๆครับไม่สนใจศอกได้ศอกมาไม่โดนก็แล้วไปโอ้ขวาเม็ดนี้ทิ่มคืนโอ้ยจังหวะนี้ทำได้ดีครับมานะชัยต้องเอาคืนแล้วครับนี่ยัดไส้เข้าไปแต่ก็ยังมีโต้มีเถียงครับทองไฟที่แล้วคาโอ้ยโดนศอกเข้าไปครับหน้าหงายเอาแล้วครับมีเฮแล้วครับเกลือจิ้มเกลือครับแบบนี้พี่แป๊ะใช่แล้วศอกเข้ามา 3-4 เม็ดโดนเม็ดนี้มีหงายครับทองโอ้โหเกลือจิ้มเกลือโดนไปเหมือนกันครับเอาทองถอยรับโอ้โหมานะชัยไฟก่อนนี่คาใจไฟนี้ขอคืนมาแล้วครับโดนเข้าไปนี่จะแยงหรือเปล่าโอ้โหยังแก้ด้วยศอกครับเอาแล้วครับทองได้คืนเหมือนกันครับโอ้โหมีหน้าหงายไปเหมือนกันครับมานะชัยศอกกับศอกครับแบบนี้อย่างที่ผมบอกเกลือจิ้มเกลือพี่แป๊ะครับงัดมาก็งัดกลับศอกมาอีกแล้วทัดมาลาครับจังหวะนี้แม่ดูครับมานะชัยยังไงต้องระวังครับเล่นเข่าก็ต้องระวังศอกครับพยายามสกัดด้วยแข้งครับแต่จะต้านอยู่หรือเปล่าเพราะตอนนี้ได้เปรียบรูปร่างนิดๆครับมานาชัยเลยแทงเข้าไปยังไงมีหมัดแล้วก็แทงต้องสวนด้วยหมัดคืนครับทองอู้ยัดเข้าไปลูกนี้ครับที่มุมละครั้งเลยครับตอนนี้ทองครับจะรับอย่างเดียวไม่ได้นะครับโดนไปหลายขนาดแล้วทองโดนไปอีกเม็ดนึงโอ้มานะชัยนี่แรงจริงๆครับยกนี้แต่ทองก็ยังได้เรื่อยๆครับทิ่มเข้าไปศอกไปทีนึงมานะชัยกำลังแรงขึ้นมาแต่อยู่ที่ว่าทองเนี่ยจะเบรกได้ไม่ได้ครับครับออกประกางเวทียังทรงเดิมก็ทองยังรับอยู่โอ้มานะชัยโดนเข่าก็คืนไปบ้างจังหวะตีโอ้เจ้ามานะชัยนี่เรียวแรงพละกำลังเนี่ยมาเหลือเฟือเลยเนี่ยต้องระวังครับหมัดกับศอกของทองเนี่ยผักออกไว้ก่อน
ขวามาโดนโต้คืนไม่มีใครยอมกันเลยครับครับโอ้โหนี่คือความสนุกครับคุณผู้ชมหมดยกที่3กำลังเมามันเลยครับเดี๋ยวมาว่ากันต่อครับมาที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับมาดูจังหวะเมื่อสักครู่ครับมานาชัยสับศอกเข้าไปโอ้โหเต็มครึ่งปากครึ่งจมูกเลยครับเดี๋ยวดูจังหวะอีกจังหวะหนึ่งครับแทงแล้วก็ยังไงต่อขวางเอาไว้ครับครับโอ้แต่โดนเข้าไปนี่เต็มๆเลยนะอาการออกเลยครับทองมาดูครับยกที่4มานาชัยยังเปิดเกมอยู่ครับจังหวะอย่างนี้ดีครับทองทำได้ดีรัดใต้ปีครับไฟที่แล้วมันคาใจเหลือหลายไฟนี้ต้องทำให้ได้ครับเดินเข้าไปก็ต้องระวังครับทองนี่จังหวะ2เนี่ยทำได้ดีครับแล้วดูครับมานาชัยพยายามจะเข่ามาสู้งัดเข่ามาสู้ทีมงานของมานาชัยนี่กวักให้เดินเร็วกว่านี้ครับทองดักเอาดื้อๆเลยทิ่มเข้าไปทิ่มเข้าไป 2-3 เมตรแล้วนะแล้วแรงขึ้นมาอีกคนหนึ่งครับมานาชัยโอ้โหโดนศอกอย่าเพลินกับเข่านะครับข้างล่างมาเนี่ยต้องระวังข้างบนด้วยใช่ใช่ขวาสกัดไว้มาแรงอีกครั้งหนึ่งมานาชัยโดนรวบโดนรวบโอ้โหกำลังนี่เอามาเยอะครับตีได้เรื่อยๆเลยทีมงานเร่งแล้วครับของมานาชัยเดินเข้าไปครับตัดด้วยเข่าไว้โอ้แต่มานาชัยได้ลูกขยันครับเดินเร็วเดินติดไม่พอเดินชนด้วยเอาใครดีใครอยู่แล้วครับแบบนี้โอ้โหโอ้โหเอาแล้วตอนนี้เริ่มเบียดมาแล้วมานาชัยหัวจิตหัวใจนี่ไม่ต้องพูดแล้วครับเห็นแบบนี้นี่ดวงโตเหลือเกินครับมานาชัยหัวใจใหญ่กว่าปอดดูครับเดินตีเป็นชุดตีซ้ายอีกทีหนึ่งขวาอีกทีหนึ่งแกตีไม่สนใจหน้าอินหน้าพรมเลยครับตอนนี้กำแพงของทองนี่ก็ขวางอยู่ไหมต้องดักด้วยแข้งแต่จะอยู่หรือเปล่าดัดยัดไส้เข้าไปอีกดอกเอาคืนได้เหมือนกันครับเอาละครับโอ้ยแม่ยังดีครับยังมีโต้มีเถียงกันตลอดภาคนี้นี่ถูกเวลาอีกแล้วถูกคู่อีกแล้วเอาโดนขวาทองนี่เหมือนจะหมดหรือเปล่าครับแหมรับตั้งรับครับแต่ดูครับจะต้านอยู่หรือเปล่าพยายามสกัดด้วยเข่าครับโอ้โหแต่ทีต่อทีตอนนี้มานาชัยดูดีกว่าโอ้โหพี่แป๊ะเช่าเหมาลำเลยครับโอ้โหมานาชัยสะใจครับหมดยกที่4เดี๋ยวมาลุ้นกันสุดท้ายครับกลับมาดูภาพช้าๆในยกที่4ครับแม่เหมาคนเดียวเลยครับมานาชัยโอ้ทองโดนบดเข้าไปมีอาการเหมือนกันครับต้องเดินเลยครับครับยกสุดท้ายขึ้นมานี่ต้องเดินสายบ้างครับแล้วแกถอยมาตลอดนะอ้าวแม่ยังเดินต่อเนื่องครับมานาชัยมานาชัยก็ไม่ถอยอ่ะนี่ครับโอ้โหเอาชัวร์เลยครับครับของต้องเร่งแล้วนะครับเอามัดโดนนี่มีสะดุ้งสะเทือนครับทองจะมีจุดพลิกเกมหรือเปล่าจับได้ทองโอ้โหลำบากครับทีมงานของทองบอกต้องใช้หมัดแล้วครับมานาชัยแกก็ตั้งรับแล้วครับตอนนี้โอ้โหต้องบอกระทึกจริงๆคู่นี้พลิกกันไปพลิกกันมาแต่ดูแล้วครับโดนเข้าไปยกที่4นี่สภาพน้ำหนักอาวุธนี่ไม่มีเบาเหมือนปุยนุ่นแล้วครับโอ้โหขวาโต้ครับ
แต่ละเม็ดนี่ทองยอมครับโอ้โหขอสัญญาณสงบศึกเลยครับส่งสัญญาณสงบศึกแล้วครับทองสอยิ่งเจริญการช่างครับหมดแล้วครับอย่างนี้โดนเข้าไปในยกที่แล้วครับยกที่4แต่ก็ยังดูครับยังมีลูกฮึดอยู่โอ้โหต้องยอมรับแล้วครับวันนี้มานะชัยพละกำลังดีเหลือเกินครับครับโดนไปเยอะเหมือนกันนะโดนศอกของเจ้าทองเนี่ยแต่ศอกเม็ดนั้นที่เอาคืนไปเต็มๆครับครับรอเวลาครับหมดยกสุดท้ายกำลังจะล้างแค้นได้แล้วครับ ดูจากรูปเกมไม่น่ามีปัญหาแล้วกรรมการด้านในคงสีแก้วรวบรวมคะแนนครับแล้วก็ชูมือให้กับมุมน้ำเงินมานะชัยนครโชคชัยเป็นฝ่ายชนะคะแนนทองสอยิ่งเจริญการช่างครับช่วงนี้ไปเบรกกันก่อนนะเดี๋ยวกลับมาชมการถ่ายทอดสดกันต่อในคู่ที่5ครับ